เฮ้ยจริงด้วยเสือเมฆหยุดนะโอมนะโมพุทธายะเจ้าสาวอสรพิษน้องดาววีคิสมายอินซีเรียกพยักอินซีเรียกพยักตอนนี้อินซีได้อยู่จุดเฝ้าระวังแล้วเปลี่ยนผู้กองครับเจ้าเสือเมฆมันจะผ่านมาทางนี้แน่เหรอครับแต่สายข่าวของเราไม่เคยพลาดนะจ๊ะครับเฮ้ยงูงูผู้กองอย่าอยู่เลยจ้าเดี๋ยวทำไมล่ะครับผู้กองเขาไม่ได้ทำร้ายเราเราก็อย่าทำร้ายเขาผู้กองนี่เป็นคนใจดีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยครับสัตว์เพศตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นโหช่างเป็นไปเป็นเรื่องที่เจริญเกิดแท้เอ๊ผู้กองครับนั่นมันเจ้าเสือเมฆนี่เฮ้ยจริงด้วยเสือเมฆอยู่นะเฮ้ยตำรวจโอมนโมพุทธายะเฮ้ยหยุดนะผู้กองเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยผู้กองแบบนี้เจ้าเสือเมฆมันต้องมีวิชาอาคมแน่ๆเลยผมไม่เชื่อหรอกจ้าเสือเมฆกองเสือเมฆทำได้ยังไงอ่ะนี่พี่จ่าระวังผู้กองอยู่ดีไม่ว่าดีชอบยุ่งเรื่องคนอื่นนักหรอโอมนโมพุทธายะหยุดนะอย่ายุ่งกับพี่ชายนี้ฮะคุณช่วยด้วยนางอสรพิษเฮ้ยผู้กองเฮ้ยผู้กองโอ้โหผู้กองผู้กองอะไม่ได้เลยอะผู้กองครับเฮ้ยจ้าเฮ้ยผีหลอกอ่ะยังไม่ตายเฮ้ยจริงด้วยผู้กองหายใจเฮ้ยผู้กองยังไม่ตายอ่ะท่านปู่เจ้าคะหลานมีเรื่องอยากจะขอท่านปู่เจ้าค่ะเรื่องมนุษย์คนนั้นใช่ไหมท่านปู่รู้หรือเจ้าคะข้ารู้หมดละหลานยังมีข่าวเจ้าค่ะแน่ใจเนาะความรักไม่ใช่สิ่งที่สวยงามอย่างที่เจ้าคิดหรอกนะแต่ตัดสินใจแล้วค่ะหลานยอมแม้ว่าต้องเจ็บปวดได้แต่ต้องจำไว้ในยามที่เจ้ามีข่าวเหมือนมนุษย์พลังเวทของเจ้าก็จะถดถอยลงเรื่อยๆเจ้าค่ะท่านปู่โอ้โหผู้กองต้องใส่พระดีแน่ๆเลยไม่มีแผลสักนิดนึงเลยไม่หรอกจ้าผมว่ามันน่าจะยิงไม่โดนมากกว่าพี่ต้องระวังนะหนูมีพี่เป็นญาติแค่คนเดียวไม่ต้องห่วงหรอกดาวพี่เอาตัวรอดได้แต่หนูก็เป็นได้อยู่ดีอะไรของเธอเนี่ยฟองน้ำคุ้มกันผู้กองยังไงให้ผู้กองตกอยู่ในอันตรายโอ้โหนี่พี่เป็นแฟนเธอนะแทนที่จะห่วงพี่ดันไปห่วงผู้กองเถียงเหรอพี่ไม่จ้ะไม่จ้ะพี่ไม่เคยเถียงเลยครั้งนี้เสือเมฆหนีไปได้ครั้งหน้าต้องไม่พลาดเด็ดขาดยังจะมีครั้งหน้าอีกเหรอครับผู้กองผมว่าผู้กองอ่ะมี9ชีวิตก็ไม่พอหรอกครับช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยได้จ้ะเดี๋ยวผมจัดการให้เอ๊ะเสียงใครขอความช่วยเหลือเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับพอดีโดนงูกัดนะคะอุ้ยอันตรายเนี่ยครับว่าจะทำบุญขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรครับแล้วแต่บ้านคุณอยู่ไหนครับอยู่ข้างหน้านี่เองค่ะโอเคค่อยเด
ดี๋ยวนะครับเอ๊ะแต่แถวนี้มีแต่ป่านะครับไม่น่าจะมีบ้านคนคุณจำผิดหรือเปล่าครับนู่นไงคะบ้านฉันโอ้จริงด้วยเมื่อวานนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะครับซึ้งซ่านจริงๆล่ะค่ะอ๋อโอเคครับเข้าไปเดินนะครับไม่เป็นไรหรือเปล่าครับคุณครับคุณครับเข้าบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวฝนจะตกนี่บ้านคุณเหรอครับน่าอยู่จังเลยนะครับใช่ค่ะมาอยู่ด้วยกันไหมคะฉันอยู่คนเดียวจะดีเหรอครับฉันล้อเล่นนะคะเดี๋ยวคุณอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปหาสมุนไพรรักษาแผลให้ขอบคุณมากเลยนะคะระวังตัวด้วยนะคะได้ครับไม่ต้องห่วงเจ้าอย่าเพื่อนพวกดุดุดอย่ามายุ่งกับข้าไปเจ้าจะทำให้เขาโง่เราเสียเกียรตินั่นแหละก็เรื่องของเจ้าจงไปซะอย่าหาว่าเราไม่เตือนเกิดอะไรขึ้นครับคุณดูนะเสียงอะไรอ๋อไม่มีอะไรค่ะไม่เป็นไรก็ดีแล้วครับผมได้ว่านมาแล้วนี่ว่านอะไรคะทำไมมันแสบร้อนขนาดนี้นี่เขาเรียกว่าว่านเสด็จพังพรครับทำไมหรออ๋อพอดีวันแพ้ว่านเสด็จพังพรนะคะอ๋อครับถ้าไม่รังเกียจผมขอนอนสักยิ้มนะครับได้ค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวฉันนวดให้นะคะขอบคุณครับเอ๊ะป่านนี้ทำไมผู้กองยังไม่มาอีกนะนั่นน่ะสิหรือว่าจะไปตามจับเสือเมฆแหมผู้กองผู้กองไปปราบเสือเมฆโดยไม่มีพยัคฆ์ร้ายอย่างเราไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหคู่นี้นี่จริงๆเลยแหมเดี๋ยวเถอะถ้าขาพี่ไปแล้วเธอจะรู้สึกรู้สึกอะไรโอ้เปล่าจ้าเปล่าจ้าเงินเดือนออกยังยังจ้าหุยพี่นี่ใครเหรอจ๊ะนี่คือคุณมนาบ้านเขาอยู่ที่ท้ายไร่น่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะแหมผู้กองไปปราบเสือเมฆแต่ได้นางฟ้ากลับมาไม่เหมือนผมเลยผมไปหาหน่อไม้ได้ตัวอะไรกลับมาก็ไม่รู้เนี่ยว่าใครโอ้โหเปล่าจ้ะตามสบายกันนะคะน้องดาวไปล้างจานกันนี่คุณวันครับคิดยังไงเนี่ยครับถึงได้หลงข้าลงผู้กองผมเนี่ยครับผู้กองเขาเป็นคนดีนะคะเขาช่วยวันไว้ค่ะล้างให้สะอาดเลยงูเฮ้ยงูผู้กองระวังนะครับคุณวันระวังอย่าเข้ามายุ่งในบริเวณนี้วันคุณวันเป็นไรเออไม่มีอะไรค่ะงูไปแล้วใช่ไหมคะสื่อสารกับงูได้เหรอเนี่ยระวังนะครับคุณวันผู้กองขาอะไรครับถ้าวันไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้กองคิดผู้กองจะทิ้งวันไหมครับโอ้คนดีไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงผมก็รักคุณเสมอนะจริงนะคะผู้กองจริงสิผู้กองผู้กองเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับผู้กองฮะจ่าเกิดอะไรขึ้นเสือเมฆจับน้องผู้กองกับแฟนผมเข้าป่าไปแล้วครับฮะน้องดาวช่วยด้วยช่วยด้วยปล่อยฉันไปนะร้องไปร้องไปดังๆนั่นแหละเดี๋ยวคอยดูเถอะถ้าแฟนฉันมานะนายเจ็บตัวแน่ก็ขอให้มาจริงเถอะน้องดาวทีลาอักเป็นไงบ้างช่วยด้วยหายแล้วหรอพี่น้องช่วยด้วยทีลาอักเป็นไงบ้างอ่ะพี่ช่วยหนูด้วยนี่ตัวเองช่วยเขาออกไปก่อนเร็วเสือเมฆปล่อยพวกนั้นออกมาเดี๋ยวนี้นะพวกนั้นไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยว
แกก็ขวางทางรวยของฉันหืมไปอยู่เลยผู้กองตัวเองผู้กองตัวเองเป็นไรพี่เป็นไรไหมหืมจะเกินไปแล้วนะกล้าทำคนของเราเหรออย่าอยู่เลยฮะที่แท้ก็คือนางอสรพิษผู้กองไม่ต้องกลัววันนะผู้กองทำไมคุณวันนาเป็นงูล่ะครับไม่รู้เหมือนกันวันวันนี่ตัวเองสรุปได้เลื่อนขั้นไหมได้สิได้ทั้งเลื่อนขั้นแล้วก็ได้ทั้งเงินเดือนด้วยเย้ เอ๊ะแล้วพี่ชายของหนูล่ะวันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปรายงานตัวด้วยเอ๊ะแปลกๆนะหรือว่าผู้กองอ้าวทุกคนทำไมเหรอผู้กองครับคนกับงูอ่ะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับทำไมอ่ะความรักอยู่ที่หัวใจไม่ใช่เหรอทำไมต้องปิดกั้นกันด้วยผมจะไม่มีทางที่คุณวรรณาเด็ดขาดเฮ้ยแต่นั่นมันงูนะครับผู้กองเอาไงดีน้องดาวแต่นั่นจะขอใช้สิทธิ์โบสถ์ใช้กันก่อนนะคะว่าจะให้ผู้กองรับกับคุณวรรณาหรือเปล่าพูดกันใหม่เยอะนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเลิกเลิกนะครับเฮ้ยน่ากลัวกองอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงนะครับทำไมอยู่ด้วยกันไม่ได้สองสามอินซีเรียกพยักอินซีเรียกพยักตอนนี้อินซีหยุดอยู่จุดเฝ้าระวังแล้วเปลี่ยนนิ้วมองนู้นหนึ่งสองสามเฮ้ยบอสเฉยเลยสองสามเฮ้ยผู้กองเป็นไปได้ยังไงเนี่ยครับสองหนึ่งสองไม่หลบจ่าผมว่ามันน่าจะจริงไม่โดนหรอกอะไรหรอกนะสองสามโอ้โหนี่พี่เป็นแฟนธนะแทนที่แทนที่ลงอยู่หนึ่งสองสามคุณครับคุณครับเข้าบ้านดีกว่าครับเดี๋ยวคนตกรักหลงยุคน้องดาวฟองน้ำค่ะคุณนายอย่าสิเมื่อไหร่เธอสองคนจะสามัคคีกันสักทีเนี่ยอ๋อไม่มีวันเอาล่ะเอาล่ะงั้นเธอสองคนไปซื้อไข่ที่ตลาดให้หน่อยสิฉันอยากกินไข่ทอดได้เลยค่ะโอ้ยดีๆๆจะได้กินไหมเนี่ยใช่นะทำไมดูจริงจังจังเลยเอ๊ะฟองน้ำนั่นมันไม่ได้แสดงละครนั่นเขาตีกันจริงๆไปช่วยเร็วป้าป้าป้ากังอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกันใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆไม่ใช่เรื่องของเจ้าออกไปไกลเดี๋ยวจะโดนลูกหลงเอ๊ะนี่เธออยู่เมืองย่างกุ้งหรือเปล่าฮะนี่เจ้าก็โดนสยามจับตัวมาหรือไม่ต้องกลัวข้ามาช่วยแล้วใจเย็นเอาไงเดี๋ยวฟองน้ำเขาไม่ยอมหยุดอ่ะอ๋อนี่ไงไข่ถ้าไม่อยู่จะเป่าด้วยไข่นะ1 2 3จะไปแล้วนะก็ได้เราเห็นแค่ไข่ของเจ้านะเราจะหยุดลบชั่วคราวก็ได้โอ๊ยป่านนี้แล้วยังไม่มาอีกหิวนะเนี่ยคุณนายอยู่นี่เฮ้ยน้องดาวฟองน้ำฉันให้ไปซื้อไข่พาตัวอะไรเข้าบ้านเนี่ยหยุดอย่ามาสามหาวกับข้านะอะไรอ่ะเจ้าอะไรหยุดนี่มันสยามมิใช่ยังวะอย่ามากำแพงแถวนี้เจ้าทำไมหยุดนะพ่อของเธอหมดแล้วหยุดนะถ้าไม่หยุดจะป่าด้วยไข่อยู่นี่แหละพี่นี่มันเรื่องอะไรกันน้องดาวฟองน้ำไม่รู้
กันค่ะคุณนายเราไปตลาดแล้วกลับมาเจอสองคนนี้สู้อยู่เราเลยพามาค่ะเอ๊ะเหตุใดเจ้าถึงต้องคุกเข่าต่อหน้าชาวสยามด้วยหรือเขาจับเจ้ามาโอ้ยไม่ใช่ฉันมาทำงานเขาไม่ได้จับมาสมัยนี้เขาไม่มีจับตัวเป็นทาสกันแล้วเอาละเอาละใจเย็นๆทั้งสองค่อยๆพูดค่อยๆจาแล้วกินข้าวกันก่อนนี่พวกคุณทั้งสองทำไมถึงต้องทะเลาะกันด้วยอ่ะมันเป็นศึกระหว่างอโยธยากับอังวะใช่ฮะอย่าบอกนะว่าท่านสองคนมาจากยุคนั้นใช่แล้วท่านมาได้อย่างไรโอ้ยมาได้ยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราออกต่อยตีกับชาวอังวะที่ทุ่งมะขามหย่องแล้วจู่ๆก็มีแสงจ้าทำให้เราหลุดมาในยุคนี้โอ้ยยังกับละครเลยอ่ะอุ๊ยฟังสินายกแถลงข่าวแล้วเอ๊ะนี่เสียงผู้ใดกันอ๋ออันนั้นเสียงของนายกค่ะนายกเขาแถลงข่าวเอ๊ะนี่เจ้ากล้าจับออกยางดูฮะนายกปล่อยไว้ในตู้งั้นเลยใจเย็นๆนู่นเรียกว่าโทรทัศน์ค่ะเยี่ยมไรกันทองพัดอ๋อโทรทัศน์ก็คือเทคโนโลยีสมัยนี้ที่เขาใช้ฉายภาพน่ะอ๋อแล้วไป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 กินข้าวเหอะกินข้าวเหอะอ้าวกินเลยข้าหิวแล้วกินแล้วจ้ะกินเลยนี่ป่านนี้สองคนนั้นน่ะคงจะสามัคคีกันแล้วล่ะเนาะค่ะคุณรองนาเสียงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะหาหาหมดแล้วหยุดนะหยุดตอนนี้อย่านะอย่าตีกันหยุดตายแล้วนะหยุดไม่ต้องมาร้องเลยทีสู้กันอ่ะไม่เห็นจะกลัวเลยเจ้านี่กะไรข้าออกศึกเพื่อแผ่นดินยังจะมาว่าข้าอีกโอ้ยสมัยนี้เขาไม่ออกศึกกันแล้วเขาทำสงครามการค้าฮะเขาเอามะเขือยาวมาไล่ฟันกันหรือมันก็ไม่ใช่หมายถึงว่ามันเป็นนโยบายการค้าระหว่างประเทศอ๋อแต่นี้บ้านเมืองก็ไม่มีศึกสงครามมาสิใช่เดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีทางการพูดเอ๊ะเจ้าไม่มีคู่ครองหรือก็อยากจะมีนะแต่เบื่อพวกผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายมีได้เจ้าชู้ทุกคนดอกโดยเฉพาะข้าคุยทุกเช้าตอนตื่นเย็นก็แชททั้งคืนจนในใจมันฝีมือเจ้านี่มิธรรมดาเลยนะท่านชอบหรือเปล่าล่ะชอบสิชอบข้าวผัดชอบเจ้าแค่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายโอ๊ยโอ๊ยอย่ามาทางฝั่งออยฮีตีกังไม่เห็นกลัวก็ตอนออกศึกข้าไม่ได้คิดอะไรคิดเพียงแต่จะเอาชนะพวกสยามให้ได้นี่ท่านมองท่านมาช่วยเราทำงานหน่อยได้ไหมได้สิชายชาติทหารอย่างเราทำได้ทุกอย่างแหละว่าแต่งานที่เจ้าให้เราทำเป็นอะไรหรือนี่มันเครื่องอะไรหรือทำไมมันช่างสวยงามขนาดนี้อันนี้เขาเรียกว่าสุขภัณฑ์ชักโครกแพงด้วยนะฮะของแพงเหรอเนี่ย
ช่างเป็นบุญวาสนาของไอ้หม่องวินจริงๆเลยท่านหม่องวินน้ำในนั้นกินไม่ได้ทำไมถึงกินไม่ได้ล่ะโอ้ยก็งั่งอ่ะมันคือน้ำส้วมฮะน้ำส้วมนี่เจ้าแกล้งข้าเหรอเปล่านะนี่แน่แกล้งข้าเหรออย่านะนี่แน่แกล้งข้าเหรอท่านหม่องวินบังอาจนะนี่แน่เจ้ามีคู่หรือยังยังไม่มีงั้นเจ้าเป็นคู่กับเราไหมนี่ในที่สุดพวกข้าสองคนก็ไม่ทะเลาะกันแล้วใช่ไหมใช่แล้วเรากับหม่องวินจะเป็นสหายกันเย้ yeah! แต่เรามีเรื่องอยากจะบอกกับเจ้าวันนาเจ้าด้วยนะฟองน้ำอะไรหรอคะเจ้าจะกลับไปกับเราไหมอ๋อไม่เป็นไรท่านหม่องกับท่านขุนกลับไปได้เลยค่ะไปค่ะไม่ได้นะถ้าไปนรนดาจะอยู่กับใครก็อยู่คนเดียวไงแต่นรนดาไม่ยอมนรนดาจะขอใช้สิทธิ์โหวตเชิญช่วยกันโหวตหน่อยนะคะว่าจะให้พี่วันกับฟองน้ำไปกับท่านขุนหรือเปล่าก่อนโหวตอย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน 10,000 ไลค์ด้วยนะคะโหวตกันไปเยอะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิศนะคะหนึ่งสองสักเอาไปสองสักเอาไงดีอะฟองน้ำเขาไม่ยอมหยุดเนี่ยหยุดนะสองสักก็ได้เราเห็นแกใส่เจ้านะสองสักยิ่งไรกันพอทัด